จูเนียร์ยันสถานะหนูนาแค่เพื่อนสนิทอึกอักสาวที่คุยด้วย2ปีคือหนูนาอุบเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นนักร้องและนักแสดงหนุ่มมาสนขี้เล่นอีกหนึ่งคนขององค์การค่ะสำหรับหนุ่มจูเนียร์เดอะสตาร์ที่ล่าสุดมีข่าวเมาส์มอยกันให้แซ่บทั่ววงการเลยแหละค่ะว่าเจ้าตัวแอบซุ่มคบหาดูใจกับเนี่ยผมกลับบ้านเชียงรายก่อนไปช่วยขายของที่บ้านครับผมแล้วก็มีโดมหนูนาแล้วก็พี่น้ำนุ่นก็ตามไปครับคือนัดกันไปแล้วล่ะฮะว่าจะไปเที่ยวกันแล้วก็จัดทีมชุดอะไรเงี้ยตามสไตล์ครับผมไม่ใช่หนูนาเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆไปดูโหหลายคนจริงๆถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่ว่างเนี่ยเราก็จะไปดูกันถ้าเกิดในกรุ๊ปอะไม่ว่างก็นัดกันไปง่ายๆเพราะว่ามันสนิทกันมากไงฮะเราก็ไม่รู้จะปิดบังทำไมอ่ะเพราะมันไม่มีอะไรอ่ะฮะก็คือเพื่อนกันไม่ยืนยันแล้วก็ไม่บอกว่าเป็นใครดีกว่าทำไมถึงไม่กล้ายืนยันว่าไม่ใช่หนูเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครมันรู้เรื่องแบบเรื่องความรักผมอ่ะให้เขาไปคิดเองไม่เป็นไรจะจิ้นก็จิ้นจะไม่จิ้นก็ไม่จิ้นแล้วแต่ผมยืนยันว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อผมครับไม่นะคือผมว่ามันไม่อ่ะผมไม่ได้พูดส่วนตัวผมว่าผมไม่ได้แชร์เรื่องความรักมานานมากนะหลังจากเลิกจากคนเก่าไปผมแบบปิดเรื่องความรักมาค่อนข้างนานพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าคิดว่ามีเคมีจิ้นกันก็จิ้นเล่นๆได้ครับผมแต่ส่วนตัวผมก็คอนเฟิร์มว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันครับหนุ่มจูเนียร์ก็ออกมายืนยันสถานะกับหนูนาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นแค่เพื่อนที่สนิทกันจ้าแต่ก็ยังไม่กล้าการันตีค่ะว่าสาวที่คุยอยู่ด้วยนานถึง2ปีนั้นใช่หนูนาหรือเปล่ายังไงเนี่ยก็คงต้องตามไปล้วงแคะแกะเกากันอีกทีนึงนะจ้าสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ซุ่มซ่าติดตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าซุ่มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยซุ่มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะเจอกันใหม่นะจ๊ะ